ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในคำถามนะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับยังมีพอมีเวลาอยู่โทรเข้ามาได้นะยังเปิดสายอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ดู SMS กันนะฮะถามถึงเกียร์โคลสเรโชครับว่าคืออะไรแล้วก็ทำไมรถซิ่งถึงชอบทำกันครับได้ยินเสียงวิดวิดด้วยเกี่ยวไหมเสียงวิดวิดอ่ะน่าจะมาจากเทอร์โบหรือเปล่าเกียร์โคลสไม่เกี่ยวกับเสียงวิดวิดนะอาจจะแบบกัดเฟืองแล้วมันจะมีเสียงหรือเปล่าอาจจะมีได้เป็นไปได้เหมือนกันพี่เอกอธิบายเลยดีกว่าชัดเจนที่สุดคือพวกรถซิ่งเนี่ยต้องการต่อเนื่องของเกียร์นะครับให้มันมีอัตราทดที่ชิดคือหลักๆแล้วไม่มีอะไรมากครับในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ถ้าเป็นเกียร์รถบ้านเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสังเกตได้ว่ารอบเครื่องจะตกนะครับแต่เกียร์ที่มีอัตราทดชิดเนี่ยนะครับมันจะทำให้รอบเนี่ยต่อเนื่องแล้วไม่ตกนะครับแต่มันจะต้องสับเกียร์ให้ไวและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นเกียร์โคลสเนี่ยรอบมันจะจัดรอบมันจะจี๋เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกียร์ประหยัดนะครับแต่เป็นเกียร์ที่สั่งได้นะครับในเรื่องของพละกำลังเพราะมันไม่มีโอเวอร์ไดเกียร์ซิ่งอ่ะเป็นเกียร์ซิ่งนะฮะเน้นสำหรับรถแข่งรถซิ่งได้แต่ถ้าเป็นรถบ้านรอบมันจะสูงเกินไปถ้าเราใช้งานจริงนะครับส่วนเสียงวิดวิดน่าจะเป็นเสียงของเฟืองที่อาจจะเป็นเฟืองที่เขาทำออกมานะครับมันเป็นเฟืองตรงถ้าเป็นพวกขับหน้าเกียร์พอสก็เสียงเต็ดเต็ดชุดเต็ดขับหน้าอะไรเป็นเฟืองตรงเลยถ้าตอนวิ่งและดังเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นเรื่องของการกัดเฟืองนะครับมันอาจจะระยะโมดูลคือการออกแบบโมดูลของเฟืองอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้เน้นความนุ่มนวลอยู่แล้วเขาเน้นเรื่องอัตราทดแล้วก็ความทนทานเป็นหลักถามต่อเลยตอนนี้ Honda City ปี2015ยังมีปัญหาเรื่องเกียร์ CVT อยู่หรือเปล่าครับเกียร์ทุกลูกมีปัญหาทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าการใช้งานส่วนหนึ่งการออกแบบมาจากตัวบริษัทส่วนหนึ่งแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่ไปทำส่วนหนึ่งนะครับแต่เกียร์ CVT ของตัวนี้ปัญหาจะน้อยกว่าตัวที่ผ่านมาปี04เพราะ04อ่ะปัญหาของเขาก็คือตัวโซลีนอยด์3ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยการสั่งงานจะไม่ค่อยเสถียรแต่ตัวเนี้ยมันมีการปรับปรุงแล้วใช้ได้แล้วครับนะครับซันนี่ก่อนท้ายเรื่องโมวิ่งประมาณ 150,000 โลไงต่อฮะ SMS เลื่อนหน่อยครับซันนี่ก่อนสตาร์ทรถก่อนท้ายแตงโมจริงๆครับจะเป็นนีโอนะครับสตาร์ทรถได้ประมาณ 5-10 วิแล้วเครื่องสั่นสตาร์ทรถได้ประมาณ 5-10 วิก็อยู่ในเรื่องของรอบเดินเบาในปากลิ้นเร่งบางทีมอเตอร์ไม่ดึงการทำงานขึ้นไปก็เป็นนะครับก็ต้องตรวจสอบดูระบบเครื่องยนต์หลายๆอย่างอ่ะเช่นปากลิ้นเร่งดีไหมวาล์วดีเสียมันชิดไหมหัวเทียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการส่งน้ำมันจากปั๊มติ๊กแล้วก็เรกูเลเตอร์ที่รางหูฉีด มันมีการกักน้ำมันไว้หรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจสอบดูให้หมดเลยนะครับมีคำถามฝากมาเขาบอกส่งมาตั้งแต่สปีดไรเดอร์ใช่ไหมคุณมะปรางขอคำแนะนำหน่อยนะคะ GLA 200กับ X1 เบนซินระยะยาวตัวไหนน่าใช้มากกว่ากันเบนซ์กับ BMคือถ้าเอาบอดี้กว้างภายในกว้างนั่งสบายเน้นว่าไม่ได้ขับแค่2คนอาจจะมีลูกเล็กๆอีก2คนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูกเริ่มโตแล้วอาจจะเป็นชั้นประถมหรือเริ่มมัธยมแล้วผมว่า X1 ภายในเนี่ยโอเคนะนะครับในเรื่องของขนาดใช้สอยหรือพื้นที่การใช้งานนะครับภายนอกก็ผมว่ามองเผินๆขับผ่านเดี๋ยวเรียกว่า X3 เหมือนกันนะครับมันใกล้เคียงกันมากโดยแพลตฟอร์มขับหน้าทำให้ตัวรถภายในมันกว้างขึ้นแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ย3สูบถึงแม้จะมีเทอร์โบมันเป็นรองเครื่อง4สูบของ GLA แต่ GLA เนี่ยเน้นสำหรับการใช้งานที่เน้นความปัดเปรียวแต่พอมาเป็น200ปุ๊บเนี่ยจุดเด่นที่มันเคยมีในรุ่น250เนี่ยมันก็หายไปในเรื่องของพละกำลังนะครับแต่มันก็มีในระดับที่มันไม่อายใครในเครื่อง1,600เทอร์โบนะฮะถ้าต้องการถ้าชอบ2รุ่นเนี่ยมันมีจุดที่ให้มองอยู่แค่2อย่างก็คือถ้ามองแบรนด์นะครับผมว่า Benz ยังดูดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่ามองเรื่องการใช้งานผมว่า BMX1 เนี่ยพื้นที่มันเยอะกว่าภายในมันกว้างกว่าปลายโมเดลหรือเปล่า X1 จะเป็นตัว New Platform ครับขับหน้าครับโอเคประมาณนี้แถมให้ข้อสุดท้าย Accord ปี13เครื่อง 2,000 คนราคาเท่าไหร่ฮะปี13เจน8หรือเปล่า
เอ้ย13น่าจะ9นะฮะเจน9มันใช่ไหม8หรือ9ถ้าตามปี13จริงต้อง9แล้วครับต้อง9ต้อง9ถ้าตามปีนะตามปีเจน9ตอนนี้อยู่เท่าไหร่เครื่อง 2,000 ผมให้85ถึง88ครับราคาอยู่ประมาณอันนี้คือราคาแบบเต็นท์หน้าเต็นท์ตั้งสวยนะฮะหน้าตั้งรถซื้อเขาไม่เกิน80ต่ำกว่านั้นด้วยมันก็เห็น 7-8 แสนนะประมาณเนี้ยโอเค8แสนอ่ะเจน9ครับนะครับปี13ก็น่าใช้นะก็น่าใช้ก็ถือเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะตอนนี้ครับนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ